และในวันนี้นะครับเจอที่อัปเดตเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับกับเรื่องของความยั่งยืนนั่นเองนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะครับหลายๆคนเนี่ยแน่นอนนะครับว่าคงจะต้องซื้อกาแฟทานนะครับและร้านกาแฟทั่วไปนะครับเมื่อเขาได้ทำกาแฟให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับตัวของกาแฟเองเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งกาแฟสดนั้นก็จะมีกากกาแฟอยู่นะครับซึ่งตัวกากกาแฟเนี่ยบางร้านเขาก็จะรวบรวมเป็นถุงให้เป็นถุงใหญ่ๆถุงเล็กๆบ้างแล้วก็ใครที่สนใจนะครับลูกค้าที่ซื้อกาแฟแล้วอยากจะเอากากกาแฟเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ต่อในการปลูกต้นไม้เพราะว่าถือว่าเป็นวัสดุเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยทีเดียวนะครับก็สามารถที่จะหยิบไปจากร้านได้แต่ในวันนี้นะครับมีนวัตกรรมใหม่โดยฝีมือของคนไทยเองนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานั่นเองนะครับออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์พร้อมกับนักศึกษาในสาขานะครับก็คือคุณอรรถวุฒิคุ้มบ้านนะครับจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานี่แหละเขามีการออกแบบกระถางต้นไม้จากกากกาแฟแล้วนะครับหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า plant pot from coffee grounds นั่นเองนะครับซึ่งกระถางนี้นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาวัสดุเหลือทิ้งจากธุรกิจร้านกาแฟหรืออุตสาหกรรมการผลิตกาแฟผงกึ่งสำเร็จรูปรวมไปถึงการบริโภคกาแฟภายในครัวเรือนด้วยนะครับโดยนำมาทดลองหาส่วนผสมเพื่อที่จะขึ้นรูปเป็นกระถางต้นไม้นั่นเองการออกแบบในครั้งนี้นะครับมาจากแนวคิด BCG Economy นะครับหรือ B ก็คือ Bio C ก็คือ Circular G ก็คือ Green นั่นเองนะครับมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียนและการคำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดภายใต้เศรษฐกิจสีเขียวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่พัฒนาควบคู่ไปกับสังคมและการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมนั่นเองสำหรับวัสดุที่ใช้เป็นส่วนผสมนั้นนะครับก็ประกอบไปด้วยกากกาแฟนะครับซึ่งก็เป็นวัสดุเหลือทิ้งปูนขาวและชันนะครับที่สามารถที่จะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแล้วก็มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถึง 100% เลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับคุณสมบัติของปูนขาวเนี่ยปกติแล้วก็จะมีความเป็นด่างสามารถที่จะป้องกันการเกิดเชื้อราและตัวของชันเองก็มีการป้องกันมดและแมลงได้ด้วยนะครับจากการทดสอบส่วนผสมที่ใช้นะครับมีค่าของความเป็นกรดด่างที่pH 6.2 ซึ่งเทียบเท่ากับค่า pH ของดินที่เหมาะสมกับการใช้ปลูกต้นไม้นั่นเองที่มีค่า pH อยู่ระหว่าง 5.5 ถึง 6.5 นะครับทำให้กระถางต้นไม้จากกากกาแฟนี้นอกจากเป็นการนำเอาวัสดุเหลือทิ้งมาแปรรูปเพื่อใช้เป็นภาชนะสำหรับปลูกต้นไม้ได้แล้วนะครับตัวของกระถางเองยังมีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราในดินและสามารถที่จะป้องกันแมลงที่จะมาทำลายต้นไม้ได้อีกด้วยและนอกจากนั้นนะครับผลงานประดิษฐ์ชิ้นนี้ยังไปคว้ารางวัลมาแล้วนะครับกับรางวัลเหรียญทองโกลด์เมดัลนะครับจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนานาชาติกับผลงานวิจัยเรื่องกระถางต้นไม้จากกากกาแฟ Plant Pot from Coffee Grounds บนเวทีระดับนานาชาติในงาน Euro Invent ครั้งที่13นะครับหรือ 13 European Exhibition of Creativity and Innovation 2021เป็นการประกาศรางวัลออนไลน์นะครับอยู่ที่เมืองยาสประเทศโรมาเนียนะครับเมื่อวันที่22-23พฤษภาคมที่ผ่านมานี้โดยการประกวดและนำเสนอรูปแบบออนไลน์นั่นเองครับ